อ่ะอันนี้น่ารักมากครับคุณหมอเป็นเรียกว่า FC ทางบ้านนะครับเป็นผู้ชายติดอ่างครับผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่อ่างนี้ครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมอายุ28ปีนะครับโสดไม่มีแฟนครับปัญหาผมก็คือใช่ครับ18 28ครับขอ28ค่ะปัญหาผมก็คือผมติดอ่างคือผมชอบไปลงอ่างมากครับคุณหมอครับอาทิตย์นึงเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1ครั้งครับมากสุดก็คือ2ครั้งเลยครับผมแต่ต้องไปทุกอาทิตย์นะครับผมรู้สึกว่ามันห้ามตัวเองไม่ได้ครับแล้วมันจะกระทบปัญหาทางการเงินครับผมเพราะเงินเดือนผมเนี่ย10,000กว่าบาทแต่ลงอ่างโอ้โหต่อเดือนเนี่ยก็คือหมดแล้วครับหลายเดือนคือผมต้องยืมเงินเพื่อนไปลงอ่างครับโอ้โหเคยแบบว่าลองจะเซฟคอสครับช่วยตัวเองกำเงินช่วยตัวเองที่บ้านครับผมใช่กำตังอยู่ 3,000 ตกหน้าท้องที่บ้านรู้ด้วยว่า 3,000 ประหยัดเงินประหยัดรู้ได้ไงเซฟคอสเซฟคอสค่ะค่ะมันไม่เหมือนไงคุณหมอไม่เหมือนไม่เหมือนครับผมรายนี้ถ้าหาแฟนได้แต่งงานได้ก็หาแฟนได้ครับจะได้แบบว่าประหยัดค่าลงอ่างฮะต้องบอกว่าผมนึกถึงผู้หญิงคนไข้ผมหลายคนที่วันก่อนสรุปประวัติให้คนไข้คนหนึ่งคือผู้หญิงนะเขาแบบว่าซื้อของตลอดแม้กระทั่งมีปัญหาหนี้สินและไอ้ที่ซื้อของมาก็ยังไม่ได้แกะกล่องแต่อดไม่ได้ที่จะต้องซื้อของอยู่เรื่อยๆรายนี้ก็อันที่1ผมก็บอกต้องถือว่าเป็นภาวะปกติของผู้ชายวัยเจริญพันธุ์นะครับ28เนี่ยมันก็อยากมีเซ็กซ์มากอ่ะการช่วยตัวเองสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะโอเคผ่อนปลนไปได้แต่บางคนผมเปรียบเทียบนี้มันเหมือนเวลาที่เรากินอาหารไทยอยู่ตลอดแล้วเราไปต่างประเทศอ่ะพอแบบพออยู่ต่างประเทศสักอาทิตย์นึง10วันนะพอกลับมาบ้านมันหิวอาหารไทยมากอ่ะอยากจะกินสั่งส้มตำสั่งไก่ย่างอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งหาภรรยานะครับแต่งงานได้หรือมีแฟนนะครับมีเซ็กกับเซ็กชวลพาร์ทเนอร์อันที่สองภาวะอันนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นความผิดปกติก็ได้เพราะก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตและปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องการเงินเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการงานบางคนเสียงานเสียการไปเที่ยวต่างๆนะครับอันนี้อาจจะวินิจฉัยมองว่าเป็น impulse control disorder ก็ได้มองว่าตรงนี้เป็นพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำในโรคทางจิตเวชได้เป็น sexual compulsion ได้อาจจะทุเลาได้ด้วยการใช้ยากลุ่มเดิมหรือครับยาครอบจักรวาลมากเลยแอนตี้ดิเพรสแซนต์ยาแก้ซึมเศร้าในกลุ่ม SSRI เพราะยากลุ่มนี้มันไปลดเรื่องของพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำคือเขาผลิตออกมาเพื่อแก้ซึมเศร้าเปล่าว่าใช้ไปใช้มามันไปแก้เรื่องย้ำคิดย้ำทำก็ได้แก้เรื่องแพนิคดิสออเดอร์ก็ได้แก้เรื่องโฟเบียก็ได้กลัวเกินเหตุแม้กระทั่งบางคนนะผู้หญิงแบบว่าตัวก็อ้วนอยู่แล้วอะอยากจะลดน้ำหนักแต่เดินผ่านร้านอาหารปุ๊บอดไม่ได้ต้องไปกินค่ะแล้วก็อันนี้เข้าใจดีเลยค่ะปัญหาชีวิตทุกคนใช้ยาตัวนี้รักษาเหมือนกันครับครับยาตัวนี้มันจะไปรักษาเรื่องพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ลดเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือความต้องการทางเพศลดอยู่3ระดับ1คือไม่เสร็จ2คือไม่แข็งอันที่3คือไม่อยากไม่เสร็จคือไม่หลังนะครับไม่เสียวไม่แข็งหรือก็อาจจะไม่อยากคือแบบว่าไม่มีเลยสงบได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายบางคนที่จะต้องไปบวชเป็นพระโอ้โหบวชเป็นพระนี่หนักเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราถือศีล5เนี่ยเราช่วยตัวเองไม่ผิดศีลแต่เป็นพระเนี่ยหรือบวชเนนถือศีล227ข้อถือศีล10ข้อบวชเนนช่วยตัวเองถือว่าผิดเพราะนั้นช่วงบวช3เดือนเนี่ยห้ามช่วยตัวเองเลยห้ามช่วยตัวเองเพราะนั้นยาตัวนี้ก็ช่วยได้ลดทุเลาอาการตรงนี้ได้ครับยานี้เราสามารถเดินเข้าไปซื้อเองได้ไหมครับหรือต้องให้คุณหมอสั่งให้ครับปกติผมจะสั่งให้คนไข้2แผงแล้วก็บอกคนไข้ว่ายาตัวนี้หาซื้อได้ง่ายมากเอาซองยาตัวนี้นะมีชื่อเสร็จแล้วว่าว่าคุณเนี่ยกินยาตัวนี้อยู่ไปซื้อตามร้านได้กล่องนึงมีอยู่10แผงแผงนึงมีอยู่10เม็ด100เม็ดก็อาจซื้อได้200บ้าง150บาทบ้าง100บาทบ้างยาเม็ดละ2บาทโอ้ไม่แพงเลยกินได้ครับคุณหมอวันนึงเริ่มต้น1เม็ดก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น2ถึง3เม็ดนะครับผมเชื่อว่าถูกกว่าไปติดอ่างคุณประหยัดเงินได้เยอะครับค่ะรับรองได้ไปเสิร์ชใน Google ได้ครับยาแก้ซึมเศร้าลดความต้องการทางเพศโอเคขอบคุณนะครับคุณหมอ